ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรม PowerPoint นะปี2010นะครับในการทำงานอันนี้ผมก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นะครับก็เป็นการประมาณอย่างเงี้ยนะครับเป็นการหล่นมาของดอกไม้นะครับอันนี้มันก็อาจจะมีภาพอะไรที่ว่ามันในนี่อยู่หน่อยครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆทำไปนะครับคราวนี้เราจะมาทำกันเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับให้เรามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ให้เราเปิดเอกสารเปล่ามาครับเสียงก็ไม่ขึ้นเนี่ยจากนั้นนะครับให้เรามาที่แทรกนะครับมาที่รูปภาพนะครับก็ไปที่ picture นะครับนั่นผมก็เอาตัวเนี้ยนะเพราะตัวนี้ก็มันจะใช้ในการตัดง่ายๆหน่อยนะครับคราวนี้เรามาตัดตัวนี้ก่อนนะครับก็มาที่ตัวเนี้ยเอาพื้นหลังออกนะครับจากนั้นให้เรามาดึงนะดึงไอ้ตัวเนี้ยมานะครับดึงเส้นมานะครับเส้นครับหน่อยนึงนะครับจากนั้นเราก็ไอ้คลิกข้างนอกนี่นะครับคราวนี้ก็คลิกข้างในครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับย่อส่วนลงมาโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรามาที่ตัวแทรกนะครับมาที่รูปภาพนะครับผมก็จะใช้ตัวเดิมนะตัวนี้นะครับการนี้ก็ขยายขึ้นไปนะครับให้กดชิปค้างไว้ก็ได้นะเพราะว่ารูปภาพมันจะได้แบบจะไม่เสียทรงหรือว่าจะไม่เสียขนาดนะครับอันนี้เอาสักประมาณนี้ดีกว่าได้เห็นชัดๆแต่ภาพก็จะแตกหน่อยนะครับคราวนี้พอได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกขวานะครับแล้วก็ให้เรามาคลิกตรงนี้ย้ายไปไว้ข้างหลังสุดนะครับอันนี้ก็จะโผล่มาคราวนี้ตัวนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้เราจะทำการคอนโทรล D นะครับเพื่อ Copy นะครับแล้วก็ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็คอนโทรล D นะครับคอนโทรล D นะครับคอนโทรลดีนะโอเคนะครับคราวนี้ให้เราทำการชิปให้หมดนะไม่ต้องหมดก็ได้นะเอาแค่นี้ก็ได้นะเสร็จแล้วก็คอนโทรลดีครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับอันนี้ก็คราวนี้ก็ทำการปรับนะปรับให้ลงมานะโอเคนะครับคราวนี้ก็จากนั้นก็ให้เราทำการนะครับกดไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ชิปค้างไว้นะครับเราก็จะเอาเป็นบางส่วนนะหรือว่าก็คือใครจะเอาแบบทุกอันก็ได้นะครับแต่นี้ว่าผมก็จะเน้นแบบประมาณว่าเป็นรูปร่างไปก่อนนะครับอันนี้พอเราทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ให้เรามาที่นี่ครับภาพเคลื่อนไหวนะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะครับเราจะมาดูว่าเราจะเอาตัวไหนเขาเรียกเอาอันนี้เด้งลงมานะครับแต่นี้แบบอันนี้นะ
ับเลื่อนเข้านะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้ให้เราเอาตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้ตกลงนะครับตัวนี้คราวนี้จะให้มันเขาเรียกลอยเข้านะครับก็เหมือนเดิมครับก็จากบนมาล่างนะครับเอาตัวนี้ที่ฝานะครับไอ้ตัวนี้เราก็จะทำการเรียกเอาลบทิ้งไปเราออกนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้รูปแบบนี้นะครับคราวนี้ในส่วนตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งเวลานะครับจะตั้งเวลาก็คือจะตั้งเวลาบนนี้ก็ได้แต่ในส่วนตัวของผมนี้ผมก็จะตั้งตัวนี้นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องให้มันตกมาเท่ากันก็ตั้งเวลาตั้งไปตั้งเวลาไปนะครับตั้งเวลาข้างบนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตั้งเนี้ยมันมีหลายตัวนะก็แต่ถ้าใครจะชิปแล้วตั้งเป็นตัวๆหรือว่าชิปแล้วตั้งเป็นกลุ่มก็ได้นะครับคราวนี้มาเล่นดูนะครับครับก็คือแต่ละตัวเนี่ยมันก็แล้วแต่เวลาที่เราตั้งนะครับเราจะตั้งตัวไหนก็ได้นะครับก็มันก็หรือว่าจะย้ายให้มันมาตกตอนไหนก็ได้นะครับก็คือมันก็จะพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะลงมาอย่างเช่นตัวนี้ผมก็จะย้ายมาตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับก็เป็นการเล่นลูกเล่นที่แบบพอเวิร์กพอยต์ก็ให้มาเยอะนะครับเห็นไหมก็อันนี้จะย้ายตัวนี้ไปตัวนี้ไปลึกเลยนะครับคราวนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเวลาที่เราทํางานเสร็จแล้วเราต้องการที่จะเซฟนะครับเราต้องการที่จะเซฟก็ให้เรามาที่ตัวเนี้ยแฟ้มนะครับคราวนี้ให้เรามาที่ตัวนี้บันทึกและการส่งนะครับถ้าเซฟเนี้ยมันก็จะเป็นเซฟเป็นแบบรูปภาพนะครับให้เรามาที่บันทึกและการส่งก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวนี้สร้างวิดีโอนะครับก็วินาทีนะตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นแบบสำหรับความละเอียดนะครับอันนี้เราก็คลิกที่สร้างไปเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ที่ว่าผมเขาเรียกอันนี้ไปแล้วนะเซฟตอนนั้นไปแล้วก็เป็นตัวผมไว้ในนี้ในวิดีโอนี้นะครับผมไว้สำหรับเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้คือเซฟไปแล้วนะครับก็จะเปิดด้วยอันนี้ก็เซฟไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นมาอย่างนี้เลยนะครับนะครับก็คือการเซฟนะครับคราวนั้นก็ถ้าใครต้องการที่จะเซฟนะเซฟก็เรียกเซฟผลงานของตัวเองเอาไว้เนี่ยนะครับก็ทำตามนั้นได้เลยนะครับนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการนะสร้างแอนิเมชันนะครับให้กับรูปให้กับภาพนะแล้วก็ให้กับผลงานของเรานะไว้เพียงเท่านี้นะครับได้พบกันใหม่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ